ตั้งแต่แรกเลยป่ะครับสวัสดีค่ะมากันแล้วมากันแล้วมากันแล้วเที่ยงแล้วนะคะกับ Last Live ของเรานะคะสวัสดีทุกคนนะคะมากันเลยยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะนี่เลยวันนี้อยู่กับพี่โซคนเดิมนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแจกความสดใสกันในช่วงพักเที่ยงของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกๆคนจะได้สนุกสนานไปกับการไลฟ์นี้รวมถึงจะได้รับโปรโมชั่นดีๆอย่างแน่นอนนะคะก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยที่รับชมเราอยู่ผ่านทาง Last Live แล้วก็ผ่านทาง TikTok ด้วยนะคะของ Lazada นั่นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้ค่ะ Last Beauty 10สวยต้องลอง X กับ C นูนิวเย้มาบอกเลยว่าวันนี้จะแจกความสดใสแบบเต็มร้อยเต็ม1ชั่วโมงนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะบอกแฟนๆทุกท่านก่อนเลยวันนี้ก่อนที่จะรอพี่ C แล้วก็นูนิวของเรามานะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือบอกเพื่อนข้างบ้านบอกเพื่อนที่เราไปทานอาหารด้วยอยู่ตอนนี้บอกว่าแกมาช้อปปิ้ง Last Beauty กันเร็วเพราะว่าใน Last Beauty ของเรานะคะบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นเยอะมากๆในวันนี้นะคะโปรโมชั่นของเราเลย Last Beauty เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นการรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 3,000 แบรนด์ทุกคนรวมกันอยู่ตรงนี้ที่สำคัญคือของแท้แน่นอน 100% ไม่ต้องไปแบบว่าลุ้นกันนะว่าซื้อมาแล้วยังไงน่าจะแพงหรือเปล่านะคะเพราะว่ารวมของแท้มาแล้วที่สำคัญคือใครเป็นสมาชิก Last Beauty นะคะจะสามารถเก็บคูปองได้ในทุกๆวันเลยลด 50% ไปเลยลดมากดูสิยังไม่เริ่มทำอะไรเลยวันนี้เราแจกแบบแจกกันแบบสุดๆและที่สำคัญคือสำหรับวันนี้ใครยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครฟรีได้เลยตอนนี้รอกันสักแป๊บเดียวนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ฝากติดเทรนด์กันด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูเราอยู่เนาะฝากติดเทรนด์ในแอปพลิเคชัน X ของเราด้วยนะคะสำหรับ Last Beauty Trend สวย X C หนูนิวนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเริ่มไลฟ์ใช่ป่ะมีโอกาสเข้าไปดูมาก็คือเห็นว่าติดเทรนด์แล้วอันดับ4อันดับ3เนาะยังไงวันนี้เราปั่นกันให้ถึงอันดับ1เลยแล้วเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะทุกคนเก่งมากสู้ๆเอาล่ะเชื่อว่าตอนนี้แฟนๆน่าจะพร้อมแล้วแฟนๆทุกคนค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตดูในแบบคอมเมนต์สดๆเลยเพราะว่าวันนี้เอามือถือเข้ามาดูไว้นะคะมีคนบอกว่าคิดถึงพี่ซีน้องนิวที่สุดรอแป๊บเดียวเขากำลังจะมานะคะอุ๊ยแอบเห็นที่ตาไวๆเมื่อตะกี้นี้นะคะอุ๊ยมากันแล้วนะขอต้อนรับเลยพี่ซีแล้วก็ดูนิวเย้สวัสดีค่ะหนูไปไหนมาลูกเมื่อกี้หนูไปไหนมาสวัสดีครับไปวิ่งเล่นมาครับหนูไปวิ่งเล่นพาหนูไปวิ่งเล่นมาที่อวกาศอยากเพราะว่าอยากเพราะว่าเมื่อคืนเนาะเรามีการออนแอร์กันไปแล้วหนูอยากมีสนุกที่บ้านเหรอลูกใช่ครับเอาแล้วนะชอบครับชอบสนุกมากเลยหนูแล้วหนูจะไปสร้างไวกิ้งไว้หรอเหาะอยู่ที่บ้านหรออย่างนี้หรอก็เล่นทั้งวันเลยหนูน่าจะปวดหัวนะคะถ้าหนูเล่นทั้งวันอ่ะหนูนิวกับพี่ซีฝากทักทายแฟนๆก่อนเลยสวัสดีครับแฟนๆ Last Beauty ทุกคนครับผมนี่ตรงนี้สวัสดีครับทุกคนเลยครับเย้วันนี้เราก็อยู่กับ Last Beauty ครับปกติวันนี้พี่อะไรวันนี้เฮียจะหล่อใช่ไหมแต่วันนี้เขาสวยฮะเราจะสวยไปด้วยกันครับวันนี้เรามาแชร์ทริคความสวยครับจริงๆเพราะว่าบอกเลยว่าการที่เรามาไลฟ์ในวันนี้เราอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆความสวยอ่ะเราสามารถครีเอทได้เองด้วยใช่ครับแล้วแต่แบบความชอบของแต่ละบุคคลเนอะบางคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยการทาปากเราชอบทาแบบเต็มๆสวยๆมันก็สวยในแบบของเราฉะนั้นมันไม่มีผิดไม่มีถูกในเรื่องความสวยใช่ครับวันนี้แฟนๆทุกคนบ่นคิดถึงซีนูนิวมากๆอ๋อเพิ่งกลับมาเป็นยังไงบ้างมันไปไม่ถึงทำไมอ่ะก็ไปแฟนมีทที่ LA มาครับผมแล้วก็มีเวลาเที่ยว1วันครับผมไปแค่ไม่กี่วันเองแล้วก็รีบกลับเนาะใช่เพราะว่าเดินทางเป็นครั้งแรกที่แบบเดินทางจริงจังมากเพราะเวลาต่างจากที่ไทยประมาณ14ชั่วโมงอุ้ยเราเจ็ตแล็กไหมใช่ตอนนี้เจ็ตแล็กนิดนึงฮะ
นิดหน่อยครับขาไปเจ็ดขาไปแหลกอยู่ครับแล้วขากลับเป็นไงเชนเน็ตช้าไงขากลับหน่อยขากลับมะไม่ใช่คนละแหลกอันนั้นแหลกแบบแหลกกระตุกอันนั้นแหลกเหมือนแหลกแหลกกระตุกเออพี่ซีคนละแหลกกันนะทันอยู่ด้วยกันขากลับไม่ครับขากลับก็ขากลับนอนบนเครื่องบินมาเยอะแล้วครับนอนมาเยอะมากเลยนอนมาเกือบ20ชั่วโมงเลยครับก็เลยแบบทำอะไรหนูไม่ได้หรอกเออหนูสตรองแล้วในวันนี้ใช่ครับเนาะแล้วที่สำคัญคือเราจะต้องยินดีกับแบบบัณฑิตเกียรตินิยมของเราด้วยแต่ผมจบก่อนนะพี่โซพี่ซีวันที่พี่ซีจบมันไม่น่าขิงใช่ไหมเรื่องนี้ผมก็ไปไม่หรอมันไม่น่าขิงเนาะมันน่าขิงอยู่แหละเออมันผ่านมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ก่อนมันผ่านมาก่อนได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าหนูนิวเก่งมากเลยอ่ะคือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วแบบเกียรตินิยมอ่ะจำได้ช่วงนั้นถ่ายนิ่งเฮียฮะแล้วก็ให้ทีมงานแบบว่าลงตารางให้หน่อยลงตารางเรียนให้หน่อยตอนนั้นก็ต้องถ่ายเข้าซีนแล้วก็แบบว่าลงตารางเรียนให้อะไรเงี้ยใช่ครับตอนนั้นแบบเป็นช่วงช่วงบักบันมากเลยครับบักบันสุดๆเลยแต่สุดท้ายพอได้เกียรตินิยมหนูดีใจไหมดีใจครับชื่นใจมากเลยปามาก็ดีใจกันไปด้วยได้เกียรตินิยมมาฝากปามาด้วยครับเรียนต่อเลยไหมคะเลยแหละทำงานก่อนโอเคโอเคถ้างานทำงานกันก่อนอย่างวันนี้เองเราก็มาทำงานเหมือนกันใช่เพราะวันนี้เราจะมาแชร์ทริปสวยกันเออวันนี้หนูเป็นรู้สึกไงบ้างหนูได้มาแบบจะมาบ่งบอกเออว่าเราจะต้องแชร์ความสวยความหล่อไปให้แฟนๆได้เห็นกันตื่นเต้นครับชอบแบบจริงๆเราอยู่กับ Last Beauty มาหลายครั้งมากๆแล้วครั้งที่แล้วก็ทำกิจกรรมที่สยามใช่ครับครั้งนี้เราก็มาเจอทุกคนใน Last Beauty อีกแล้วตื่นเต้นที่จะได้แชร์ทริคสวยๆงามๆให้ทุกคนได้รับชมรับฟังแล้วรอเรือมาครบเลยรับชมและรับฟังมารากมาไม่มีรอเรือมาไม่มีมาไม่มีไม่ต้องแชร์แล้วก็สวยแล้วคนนี้ไม่เขาผิวหน้าดีมากๆนะผิวหน้าหนูเอาจริงๆนะเนี่ยคือพอมองใกล้ๆอ่ะแล้วก็แบบคือก็ไม่กล้าสบตาหนูนิวมากขนาดนั้นก็เลยมองที่แก้มมองที่แก้มคือแบบแก้มหนูคือเนียนมากแก้มหนูแน่นด้วยค่ะแน่นหนูแก้มหนูเนียนแบบเนียนน่ะแล้วพี่ซีก็คือหน้าแบบจึ้งขึ้นทุกวันแต่งหน้ามาพี่ซีแต่ว่าเรามีวิธีแต่งหน้าที่แบบเก่งใช่จริงๆอย่างที่พี่โซบอกว่าวิธีการแบบใช้ที่ความสวยมันไม่มีผิดมีถูกแล้วก็จะมีจริงๆเราแต่งหน้าทุกวันเราก็ซึมซับมาจากช่างแต่งหน้าเราด้วยครับจริงๆแล้วพี่ซีมีการแชร์มาอยากให้พี่ซีแชร์นิดนึงสำหรับแบบบิวตี้ทริปของเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรที่เรารู้สึกเราทำแล้วมันดีจังเลยเราอยากจะบอกให้กับทุกคนเวลาทุกคนจะได้ติดตามแล้วทำตามบ้างอะไรครับจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าทุกคนต้องแบบว่าดูแลรักษาสุขภาพตัวเองก่อนนะครับไม่ว่าจะดื่มน้ำหรือว่านอนพักผ่อนให้เพียงพออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับผมแล้วก็หาเซรั่มที่แบบโดนใจหาเวลาเราแต่งหน้าเราก็ต้องหาคลีนซิ่งที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วโอเคครับผมครับแล้วก็ต้องมีตัวอย่างอย่างหนึ่งยังไงที่วางอยู่ตรงนี้เลยครับยังไงซึ่งผมใช้เป็นประจำมากอย่างนั้นก็คือซิตทูซิตครับผมนี่เราเว้ยเราใช้แบบง่ายๆให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็ซึมซับจากช่างแต่งหน้าเราได้แหละในทุกมือแล้วพี่ซีเอาช้อนมาทำไมประเด็นเดี๋ยวเราจะบีบนี้ครับผมแล้วเราก็ใช้ช้อนปาดเป็นอุปกรณ์ในบ้านแบบจิกเล็กน้อยปกติเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสปาคูล่าเออแล้วก็แบบเป็นด้ามใช่ไหมครับเราไม่ได้ปาดด้านนี้นะเราจะแบบว่าบีบเนื้อใช่ไหมครับผมอุ้ยอันนี้เป็นทริปแรกเลยหรอเป็นทริคการลงพื้นใช่ไหมครับใช่ลงพื้นนี่ต้องทาที่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันพื้นจริงเราเป็นพื้นมือได้ไหมพื้นมือใช่เราก็นิ้วเกลี่ยครับผมสมมติว่าเราทาตรงหน้าเราก็จะปาดไปปาดเดียวเอาอยู่นะครับผมนี่ตรงนี้มันก็จะเรียบไปกับผิวเลยแล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บใช่ถ้าบีบเยอะหน่อยก็ตักกินได้ไม่กินไม่ได้ชอบเอฟเฟกต์มากซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเอาจริงๆนะการทาแบบเนี้ยคือเห็นช่างแต่งหน้าทำบ่อยๆมากๆเพราะว่าเขาจะเป็นการทำให้แบบมันเรียบโดยที่แบบไม่หนาเตอะเพราะว่าเวลาเราทารองพื้นเนอะหลายๆคนอาจจะติดภาพการแบบบีบมาแล้วก็วนฟองน้ำวนแปรงแล้วก็ปื๊บ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 มันก็อาจจะเตอะนิดนึงชอบด้วยเพราะว่ามันประหยัดเวลาด้วยนะเวลาเราแบบเกลี่ยไปตรงใบหน้าอะไรเงี้ย
มันประหยัดเวลาเราด้วยหนูเริ่มเลยไหมล่ะอุ้ยจะแต่งให้หนูเลยหนูแต่งมาแล้วนี่สิครับแกงหนูอันนี้ก็คือเป็นบิวตี้ทริปเล็กๆของพี่ซีเองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเข้าไปดูได้ในแบบแฮชแท็กของเราก็คือใน TikTok ของเรานั่นเองนะคะก็คือ last beauty 10สวยต้องลองนั่นเองเข้าไปดูมันจะมีทริปแบบเนี้ยเยอะแยะมากๆเลยก็คือใครที่แบบอยากจะมีการแต่งหน้าแบบสไตล์ใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้ซึ่งแต่ละไอเดียบางทีอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้จริงๆหรออะไรเงี้ยแต่มันก็ทำได้เนาะบางทีเรารู้สึกว่าการแต่งหน้าของเราที่เป็นแบบเนี้ยแล้วมันสวยอ่ะเฮ้ยเราก็อยากจะแชร์แต่งหน้าสวยนะวันนี้แชร์ยังวิโซแชร์แชร์เดี๋ยวจะแชร์เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังเพราะว่าวันนี้จริงๆมีทริปเล็กๆของโซด้วยใช่แต่ก่อนที่จะมาถึงพี่โซถึงหนูก่อนไหมครับวันนี้หนูมีอะไรจะมาแชร์หนูก็มีทริคเหมือนกันครับเออใช่มีทริคอย่างเมื่อกี้เฮียก็จะบอกเรื่องการดูแลตัวเองใช่ไหมครับก็จะมีการเลือกใช้เซรั่มที่ดีด้วยครับส่วนหนูจริงๆเฮียก็ชอบทั้งเฮียทั้งหนูเลยครับชอบความชอบน้ำหอมชอบกลิ่นหอมครับรู้สึกว่าแบบเวลาที่เราไปไหนแล้วเราตัวหอมหอมออกมาเราจะมีความมั่นใจมากเลยใช่ไหมใช่ซึ่งในนั้นซึ่งน้ำหอมเนี่ยไปดูได้ใน Last Beauty เลยครับเยอะแยะมากมายเลยมีแบรนด์ดังไปหมดเลยแล้วราคาดีด้วยหนูขายเก่งมากเลยจริงๆ Last Beauty นี่เขาครอบคลุมทุกอย่างนะมีหลายแบรนด์เยอะมากใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางสกินแคร์น้ำหอมรวมถึงแบบ Personal Care ที่แบบเฮ้ยหลายๆคนอาจจะแบบชื่นชอบอันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแพ้อันนี้ไม่ใช้อันนี้อะไรเงี้ยมาหาที่นี่ได้เลยใช่ที่สำคัญโปรโมชั่นดีมากโปรโมชั่นดีมากๆครับใช่อันนี้เป็นทริคสำหรับการเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองยังไม่พอยังไม่พอเสน่ห์ไปยังพอต้องเพิ่มอีกครับใช่ต้องเพิ่มแต่ว่าวันนี้หนูก็มีทริคเหมือนกันครับอย่างเมื่อกี้เฮียเป็นทริคลงรองพื้นวันนี้ผมเป็นทริคทาลิปยังไงให้ติดทนทั้งวันอุ้ยอันเนี้ยหลายๆคนประสบปัญหาเพราะว่าบางทีแบบทาไปแป๊บนึงแล้วก็พอด้านในเนาะมันจะหลุดตามแบบเวลาเราแลบลิ้นเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วแล้วก็หลุดแล้วแบบเราพูดหรือเราทานอาหารอย่างเงี้ยดื่มน้ำอะไรมันก็จะแบบว่าติดไปด้วยหลุดไปหมดเลยครับแต่วันนี้หนูมีทริปมาฝากวันนี้มีครับใช่ฉีดสเปรย์ล็อกยังไงฉีดสเปรย์ล็อกไม่ได้ไม่ได้มันต้องล็อกหน้าวันนี้มีนี่เลยครับยังไงกับ Sis to Sis เลยมี3สีเลยลดมาตบมือนี่วันนี้มาแชร์ทริคครับเอาสีวันนี้หนูใช้สีไหนดีเอาสีอะไรดีทำไมผมไม่มีซาวแบบนี้บ้างอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาใหม่พี่ซีเอาใหม่วันนี้พี่ซีมากับรองพื้นเลยส่วนตัวชอบใครมากชอบเอาดีมาอยากได้อยากมาหนูด้วยมาอ่ะตามหนูวันนี้หนูจะใช้สีอะไรดีคะวันนี้มี3สีครับเอาสีอะไรดีครับเอาสีนี้ไหมสีนี้นะเอ้ยโดนใจเดียวกันเหมือนกันเลยอันนี้สีเขียวหนูอยากปากเขียวไหมไม่ใช่สีเขียวเป็นสีซองสีซองสีเขียววันนี้เฮียดีดเหมือนกันนะเนี่ยเมลโล่พีชเนาะเอาสีพีชแล้วกันครับเป็นสีพีชเป็นสี03ทริคสำหรับผมนะครับก็คือการทาลบฮะแล้วมันจะอยู่ได้ไงหนูต้องลองดูครับมีวันนี้มานำเสนอเลยทาลบ3ครั้งครับก็คือนี่อันนี้เทสกับมือก่อนนะครับแล้วก็จะเอาลิปนี่แหละทาไปเลยที่มืออย่างนี้ครับอันนี้คือทาครั้งที่1ครับแล้วเราก็เอาทิชชู่ครับมาซับๆครับครับซับๆครั้งที่1อ๋อทำการซับๆพอนะไม่ใช่ถูไม่ใช่ถูครับแต่อย่าถูออกหมดนะครับอันนี้คือครั้งที่1ครับครับนี่ครับแล้วก็เราทำครั้งที่2ต่อเลยทาอีกแล้วเราก็ซับอีกครับแต่อย่าซับออกหมดนะค่อยๆซับนะครับแค่ซับแค่กดใช่ไหมหนูแค่กดเราไม่ปาดเรากดไม่ใช่ถูปื้ดอันนั้นหลุดไปเลยนะ อันนั้นหลุดจริงๆนะ เพื่อให้มันแบบว่าแน่นกับริมฝีปากมากขึ้นใช่มันจะได้ไม่แบบว่าชั้นเดียวครับทาสับชั้นไปเลยทาไปเลยครับแบบไม่ต้องขึ้นลิฟช้าขึ้นลิฟสามชั้นต้องขึ้นลิฟต์ไหมขึ้นเลยเพราะว่าเมื่อยแต่ถ้าอยากออกกำลังกายก็เดินขึ้นบันไดได้นี่ก็เป็นทริปการออกกำลังกายที่เรามาฝากเส้นเดียวกันอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าเราอยากสวยเราก็ต้องทำได้ไงถูกไหมใช่ครับอ่ะรอบ3แล้วรอบ3ต่อนี่ก็ทาไปอีกครับเรียบร้อย3รอบทำไมต้อง3รอบอ่ะก็เฮียจะทำ10รอบก็ได้มันจะติดไปยันเดือนหน้าเลย
โอเคครับโอเคไม่แต่ดีนะแต่ดีนะวันนี้แบบว่า Last Beauty มาแบบเทนสวยต้องลองเลยรู้สึกว่าเราได้เห็นแบบว่าวิธีการใหม่ๆใช่ไหมเอาจริงๆนะเอาจริงๆวิธีการเนี้ยโตก็เพิ่งรู้จากหนูนิวคนนี้แหละว่าแบบว่าแบบมันมีวิธีการแบบนี้ด้วยมีทริคครับใช่ทุกคนก็เอาไปลองใช้กันได้ครับอันนี้เป็นทริคสำหรับทริคเล็กน้อยๆสำหรับหนูที่แบบหนูชอบครับใช่แต่ละคนก็จะมีทริคส่วนตัวเป็นของตัวเองใช่ฉะนั้นก็คือแบบใครที่แบบมีเคล็ดลับมีอะไรอยากจะแชร์ก็สามารถแชร์ได้ติดแฮชแท็กให้เราได้ก็คือ last beautyเทรนสวยต้องลองนั่นเองเข้าไปแชร์กันเลยในนั้นเพราะว่าจริงๆมีคนแชร์นั้นเยอะเยอะมากๆแล้วตอนนี้นะคะส่วนวันนี้ทั้งสองคนเนี้ยเขาแชร์ไปแล้วพี่โซก็มีอยากจะมาแชร์เหมือนกันอยากฟังของพี่โซด้วยเก้าอี้เก้าอี้แชร์อยากแชร์เก้าอี้ this is a share เราโดนแล้วแชร์คนละแชร์อันนั้นคือต้องมาแชร์กันนี่วันนี้ดิฉันเอาอุปกรณ์มาจากบ้านพี่เซียวยังไงไม่ธรรมดาเต็มมากมาแล้วครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่ะประสบปัญหาเวลาตื่นเช้ามาไม่รู้ว่าพี่ซีกับหนูนิวเป็นไหมคือถ้าสมมุติเราตื่นเช้ามาบางวันเราจะรู้สึกว่าทำไมวันนี้หน้าเราบวมผิดปกติคือเมื่อคืนเราอาจจะแบบไปทานโซเดียมมาเยอะไปทานหมูกระทะไปทานชาบูมาแล้วหน้าบวมทุกคนเคยเป็นไหมพอทุกคนเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วโซเป็นบ่อยมากโซก็เลยต้องซื้อตัวนี้ไว้ที่บ้านเลยก็คือเป็นตัวเจโรลเลอร์มันจะเป็นแบบว่าหินที่ใช้สำหรับกลิ้งอันนี้เป็นหยกก็คือพอกลิ้งไปอ่ะน้องจะเย็นมาคือจะเย็นกับผิวมันเย็นเพราะว่ามันเป็นหินเย็นครับเย็นครับชอบนะซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ดีคือนะคะให้ใช้มาสก์ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ทุกคนมีอยู่ที่บ้านเลยบีบมาสก์ออกมาปึ๊บทาใส่บริเวณหน้าเอาเลยไหมล่ะเอามือก่อนมือดีกว่าเดี๋ยวเรามือก่อนมือเสร็จปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยนะฮะกลิ้งไปที่บริเวณหน้ามันก็จะแบบเพิ่มความเย็นให้หน้าเคยเห็นทริปที่เขาเอาน้ำแข็งมาถูหน้าปะนั่นแหละหลักการอ่ะคือพี่โซว่าหลักการมันคือประมาณเดียวกันเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเราเย็นคืนกระชับขึ้นใช่ไหมไปคลินิกหาหมอทำทรีทเมนต์แต่ไม่ต้องไปเสียเวลาไปคลินิกถูกทำเองเลยมันจะได้เองเลยเย็นๆกระชับแล้วเราก็แบบถูได้เลยอย่างนี้เอาจริงอันนี้โกนหนวดได้ไหมโกนหนวดไหมไม่ได้อันนี้เป็นโยกไงแล้วมันจะโกนได้ไงเนี่ยเราก็ถูอย่างนี้ตามแบบกรอบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะลดมันตรงนี้เธอลองพื้นหลุดไหมถ้าลองพื้นหลุดขอใช้ซีทูซิได้ไหมได้ใช้ได้เลยครับได้เลยเอาเลยไหมเนี่ยเห็นปะเราก็ทำการกลิ้งแบบนี้นะคะนางก็จะทำให้แบบผิวหน้าเราอะกระชับขึ้นเนาะจริงๆใช้ได้เลยตอนกลางคืนก็ใช้ได้ก็คือแบบทาสกินแคร์ให้เสร็จแล้วก็กลิ้งรอบดวงตามันจะมี2ด้านแบบเนี้ยดีมากๆไปหาซื้อใน Last Beauty ของเราได้เลยมีหมดเลยที่ Last Beauty จริงๆแกลดก็เป็นการนวดหน้าด้วยนะฮะทุกคนถูกต้องปัญหาหน้าบวมใหญ่มากนะใช่ทุกคนอย่าให้ปัญหานี้มันอยู่กับเรานะเราจะคำพูดหนูจะทำวันนี้หน้าบวมหนูหน้าบวมง่ายมากครับอย่างเวลาตื่นนอนอย่างเงี้ยหน้าบวมบ่อยมากหนูไม่หน้าบวมแต่หนูหน้าหลักค่ะตบมือหยอดไปได้ปะวันนี้หนูน่ารักวันนี้หนูหน้าสวยตบมือแล้วชอบที่หนูทำหน้าภูมิใจด้วยว่าฉันสวยวันนี้เล่ามาเพื่ออะไรเพื่อมาอวยยศหนูในวันนี้แชร์ชีวิตความสวยกันเสร็จปุ๊บแล้วเรามีอีกหนึ่งวิธีเมื่อกี้เขาแชร์กันแค่หนึ่งพี่โซมาสองเลยเพราะว่าอยากขิงเอาไงล่ะเอาเลยครับสำหรับอีกหนึ่งทริปของเราอ้าวเราพี่โซไม่มีน้ำตาลเอาน้ำตาลมาทำอะไรอยากเอามาทานน้ำตาลทานทำไมกินน้ำตาลเข้าไปแล้วหน้าสวยหลอกเล่นหลอกเล่นไม่ใช่เพิ่มความหวานให้ชีวิตเพิ่มความหวานให้ชีวิตเนาะจริงๆแล้วทริปนี้เป็นอีกหนึ่งทริปที่หลายๆคนน่ะจะมีความรู้สึกว่าเวลาเราใส่เสื้อที่จะต้องโชว์แขนโชว์ขาโชว์หัวเข่าเราจะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่าอะไรข้อศอกดำผมแห้งอย่าว่างี้งั้นผมมีอุ๊ยแห้งก็ใช้ได้พี่ซีจริงแห้งก็ใช้ได้นี่มันก็จะมีฟิลนี้ดำไหมไม่ดำครับไม่ดำมันด้านไหมหนูไม่ด้านอยู่ไหมหนูไม่ด้านมันไม่ด้านเหรอหนูไม่ด้านผมเยอะด้านหนูแต่ว่ายังไงไม่ได้ข้อศอกม่วงมีเสื้อใส่เสื้ออยู่แต่ว่าเราก็จะมีทริปเล็กๆก็คือการวนใน
ปิโตรเลียมเจลอันนี้คือใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าทุกยี่ห้อใน Last Beauty มีไม่เชื่อลองกดเข้าไปดูเซิร์ชคำว่าปิโตรเลียมเจลขึ้นมาเป็นพุ๊บๆๆๆๆเลยเลยไปเลือกซื้อแล้วก็ใช้ตามความแบบชอบนะครับใช่นะคะเสร็จปุ๊บเราก็มานี่ทำการวนออกมาปุ๊บจากตรงนี้แค่นี้เองแค่นี้เองเสร็จปุ๊บเราก็ทำการจิ้มจุ่มกับน้องน้ำตาลและยังไงความรู้ใหม่มากกินไม่กินไม่กินไม่ได้ไม่กินเสร็จปุ๊บนี่ไงขัดเลยพี่ซีมันคือสครับน้ำตาลไว้สครับเรื่องจริงเนี่ยที่มาข้อสอบขวานใช่ข้อสอบขวานชิมชิมก่อนเราอ่ะคือเราอ่ะสามารถเห็นปะอย่างพี่ซีเองก็ใช้เป็นช้อนช้อนก็คือหาได้ในครัวน้ำตาลก็หาได้ในครัวเนี่ยเราอยากสวยเราเดินเข้าครัวสิสาถูกไหมล่ะปกติใช้แต่เกลือค่ะอันนี้น้ำตาลได้น้ำตาลก็ได้ความรู้ใหม่เหมือนกันจริงๆแล้วมันก็จะมีเกล็ดที่ต่างกันถ้าเกลือก็อาจจะแบบเกล็ดบางกว่านิดนึงแต่น้ำตาลก็จะแบบหนาๆกว่าเห็นปะพอขัดเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนใช้ทิชชู่เปียกหรือว่าสำลีชุบน้ำหมัดหมาดอย่าชุบเยอะเดี๋ยวเสื้อเราเปียกนะจ๊ะแล้วเราก็ทำการยังไงเช็ดเลยเช็ดออกแกปิงเกิลความรู้ใหม่มากนี้ปิงเกิลเห็นปะจากแบบที่ด้านชาเมื่อสักครู่นี้หนูรู้สึกมันนุ่มขึ้นนะเห็นไหมล่ะหนูอยากทำไหมว่ามันนุ่มดีจังเดี๋ยวพี่เราทำให้ได้เดี๋ยวพี่เราขัดให้เฮียช่วยสครับทั้งตัวเลยดีกว่าอันเดียก็เป็นบิวตี้ทริปที่แบบสามารถเอาไปใช้กันได้นะคะอันนี้เป็นทริปเล็กๆของโซหรือว่าใครที่ไม่สะดวกรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันอาจจะหาอุปกรณ์เยอะนิดนึงกดเข้าแอปพลิเคชัน Lazada แล้วกดเข้าไปในโหมดของ Last Beauty ครับมันมีทุกอย่างให้เลือกสรรที่สำคัญคือแท้ 100%ยังไม่สมัครสามารถสมัครได้ฟรีเลยนะครับผมบอกเลยว่ามีส่วนลด 50% ด้วยครั้งแรกเนาะในทุกวันนะครับผมในทุกๆวันเราก็สามารถเข้าไปเก็บคูปองได้ก็จะเป็นส่วนลดที่แบบสามารถลดได้เลยใช่ครับแต่ว่าขอแอบกระซิบนิดนึงเก็บไวๆเพราะว่าคนน่ะเข้าไปเก็บไวมากแล้วบางทีอ่ะเราเข้าไปปุ๊บเอ้าโค้ดหมดอย่าว่างูนี้เป็นอยู่บ้างแต่บางวันก็เก็บทันพอเก็บทันเสร็จปุ๊บเอ้ารีบช็อปเลยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะจ๊ะและหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะต้องเล่นเกมกันแล้วหนูชอบเล่นเกมมากค่ะวันนี้เจตนาคือเราอยากจะมาแบบให้หนูสนุกที่สุดเพราะว่าเมื่อคืนหนูบอกว่าหนูอยากมีส่วนสนุกที่บ้านมีสนุกที่สุดวันนี้ last live เขาก็เลยทำการว่ายังไงเตรียมสถานที่นี้ให้เป็นส่วนสนุกของหนูเลยได้เลยครับจัดให้เลยเรามาเล่นเกมแรกกันเลยดีกว่าครับนะคะสำหรับเกมแรกของเราเกมนี้มีชื่อเกมว่าปิงปองพิชิตเทรนสวยปิงปองพิชิตเทรนสวยเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะไปถึงเกมนะทุกคนสังเกตเห็นอะไรตรงนี้ไหมจ๊ะอ๋อนี่ครับนี่กระเป๋าน้องน่ารักมากเลยทุกคนสังเกตเห็นอะไรตรงนี้หรือไม่หยิบมาเลยดีกว่าจะบอกว่าสิ่งนี้เราไม่ได้เอามาตั้งเฉยๆนะคะเราจะเอามาแจกทุกคนด้วยใช่ครับเรามีแจกนะนี่เอาไว้ใส่เครื่องสำอางใช่หรือจริงๆก็สามารถแบบใส่ไปไหนก็ได้เลยนะสมมติว่าแบบเราจะไปทานข้าวอาหารกลางวันแล้วก็แบบใส่เงินไปนิดนึงแล้วก็แบบสวยๆแต่สีไม่รักมากเลยนะเป็นซอเลยเป็นซอหรือว่ายังไงแล้วเวลาหนูถืออะไรเก็บอะไรเป็นซอหรอซอนิวหรอซอนิวซอนิวไอเฮียซีก็ได้อยู่เป็นซออย่ามาซออู้ไม่เอาซออู้ซอดวงหรอไม่ซอคือคิดแล้วแล้วซอคือเหมือนเจ๊ๆป่ะเจ๊ๆเหมือนเจ๊ล่ะซออ่ะซออ่ะคือคนเก็บตังค์ป่ะฮะไม่ใช่หวังคืออะไรวะซอคือเหมือนเจ๊รวยนะครับแบบเจ๊รวยๆแบบฟีลอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแกป่ะแบบถือแล้วแบบเชิดไปรวยเชิดเลยนี่ป่ะลูกไปเชิดเลยนี่เก็บสรุปแฟนๆรู้ยังว่านี่เราทำอะไรสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแจกกันสำหรับแฟนๆของซีนูนิวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลายเซ็นของซีนูนิวให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยมาแล้วด้วยครับผมนี่เอาเข้าเลยมีลายเซ็นของเราตรงนี้อันนี้เป็นลายเซ็นของซีนูนิวนะฮะเอาไว้เก็บครับผมน่ารักมากแล้วเวลาเราเดินไปตลาดอ่ะ
รู้เลยว่าเป็นแบบเมนใครอ่ะแกเวลาเดินแล้วเวลาเดินเราต้องถือแบบตั้งใจเวลาเราเดินต้องถือแบบนี้ด้วยถือแบบโชว์เธอเราห้ามหนีบนะถ้าเราหนีบเพื่อนไม่เห็นละเราถือแบบโชว์อย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วก็บอกว่าเท่าไหร่คะคุณพี่40ปึ๊บแล้วเราก็หยิบอย่างนี้ด้วยโชว์ตลอดเวลาค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะโชว์ความสวยครับของกระเป๋าฟิลนี้เลยเราเป็นฟิลนี้เลยนะคะอ่ะอันนี้สำหรับแฟนๆที่อยากได้เรามีแจกทั้งหมด30รางวัลใช่ครับง่ายมากๆเลยทุกคนแค่ทุกคนร่วมแชร์เทรนด์สวยของตัวเองครับแล้วก็พร้อมแคปภาพ Beauty Item จาก Last Beauty ที่ใช้ทำเทรนด์สวยนะครับลงบน X พร้อมติด Hashtag Last Beauty Trend สวย XC หนูนิวเหมือนแบบสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันไหนหนูวันที่28ตุลาครับ เหมือนแบบแค่ทุกคนมาร่วมแชร์เทรนด์สวยๆของทุกคนแล้วก็แคปภาพสวยๆงามๆของทุกคนนะครับลงแค่นั้นเลยทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับแล้วครับจะมีแค่30ใบนะอยากให้ทุกคนมาร่วมลุ้นกันใช่มาร่วมสนุกกันนะคะที่สำคัญคือฝากแคปภาพตัว beauty item ใน last beauty ของเราด้วยนะคะแล้วก็ทำการติดแฮชแท็กให้เราด้วยก็คืออย่างที่น้องนิวบอกก็คือ last beauty เทนสวย x ซีนูนิวนั่นเองแล้วเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเราใช้สิ่งเนี้ยทำอะไรอะไรเงี้ยได้เลยหรือว่าจริงๆเราแอบก๊อปนูนิวก็ได้บอกว่าใช่ครับหนูอ่ะทาลิปสติก4รอบทาลบสี่รอบหนูสอนมาก็ได้เอาทริคหนูไปใช้ได้เลยครับสำหรับใครที่อาจจะคิดไม่ออกก็จะได้รับไปเลยนะคะส่วนวันประกาศนะคะก็สามารถติดตามกันได้เลยใน X นั่นเองของ Lazada TH นะคะครับผม30รางวัลอยากให้ร่วมลุ้นกันนะทุกคนสู้ๆนะคะอยากให้ได้น่ารักมากเลยนะอย่าลืมถืออย่างนี้ถ้าได้ไปฝากถืออย่างนี้ด้วยพี่ซีลองถือละลองสืบเนี่ยเราอุดแบบเป็นตลาดเราล่องถือยังไงเลิศเกินเห็นไหมล่ะเนี่ยเลิศเกินเห็นไหมล่ะอะไรนะเห็นไหมล่ะเรื่องแบบแป๊บนึงแต่งหน้าแป๊บนึงเนี่ยเห็นไหมแต่งหน้าก็ถือสมมติเราใส่อุปกรณ์แต่งหน้าไปเราก็แบบว่าอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราขอทาปากแป๊บนึงอย่างเงี้ยเห็นไหมหยิบสีตัวสีขึ้นมาขอแบบลองเพลินนิดนึงแต่จริงมันใส่ได้เยอะมากเลยนะทุกคนใช่เนาะรอบ4ครับมาร่วมสนุกกันมาร่วมสนุกกันจนถึงวันที่28นี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าได้เลยครับผมเอาทำลายข้าวของหนูทำหล่นไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวให้คุณพี่เหลือขอทำการเก็บได้ข้าวของแล้วนะคะเรามาเล่นเกมกันนูนิวสำหรับเกมแรกมีชื่อเกมว่าปิงปองพิชิตเทนสวยนะคะกติกาง่ายๆเลยหนูเคยตีปิงปองไหมผมเป็นนักกีฬาปิงปองเอ้ยงั้นพี่ซีชนะแน่เลยอ่ะบอกเลย backhand forehand ได้หมดเลยอุ้ยพี่ซีแล้วผมเล่นลูกปั่นไซด์ด้วยนะเวลาปั่นไซด์อ่ะอย่างนี้หรอใช่แบบว่ามันโค้งเหรอใช่แล้วแบบเวลาถ้าหนูตีโดนลูกก็จะไซด์ออกจากอุ้ยแล้วก็ออกไปเลยใช่ออกไปเลยก็คือพอหนูตีออกเท่ากับหนูแพ้ไงหนูเสียแต้มอ๋อแต่ว่าเอางี้ได้ไหมพี่ซีครับยอมให้หนูนิว1ลูกได้ไหมต่อให้เหรอต่อให้1ลูกสบายมากเอามาสิสำหรับกิจกรรมของเรานะคะเกมนี้ไม่ง่ายเลยเกมนี้บอกเลยว่ามันไม่ง่ายถึงแม้ว่าพี่ซีจะเคยเป็นนักกีฬาปิงปองก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการเด้งลูกปิงปองให้เข้าไปในแผงไข่ตรงนี้ซึ่งแผงไข่นี้แผงไข่นี้แฟนๆพอเห็นแล้วน่าจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมมีกระดาษอยู่ด้านในหนูกระดาษตรงนี้จะเป็นชื่อโปรดักต์ต่างๆที่อยู่ใน Last Beauty ของเรานั่นเองอย่างเช่นลิปสติกสมมุติเด้งเข้าไปใส่ลิปสติกพี่โซอยากให้หนูแชร์ทริปแอนด์ทริคแบบเล็กๆในการทาลิปสติกเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรดักต์นั้นๆใช่ซึ่งกติกาของเรานะคะถ้าใครได้3ก่อน1 2 3หรือว่า1 2 3หรือว่า1 2 3ก็คือบิงโกชนะไปเลยแบบบิงโกด้วยเหมือนเล่นบิงโกไปด้วยอ๋อถ้า3แบบว่าฝั่งนี้ก็ได้เหรอครับใช่ได้ได้ครับอ๋อโอเคเสียงก็ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราเล่นนานเกินพี่ซีเอาให้โยนให้ลงก่อนเอาให้โยนให้ลงก่อนไม่ลงง่ายๆแน่ๆเลยมาพร้อมไหมพร้อมครับอุ๊ยพี่ซีเราพี่ซีมาโยนลงของนิวไม่ได้นะโอเคมาถ้าพร้อมแล้วนะทุกคนให้กำลังใจซีนูนิวด้วยพร้อมแล้วอันนี้มันง่ายไปมันใกล้อยู่นะผมจะเข้าไปไกลโอ้โหเงียบเอาไว้ตรงนู้นเลยไหมไกลไปพร้อมไหมพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มอันนี้คือเริ่มพร้อมกันใช่ไหมเริ่มพร้อมกันเลยมาแล้วนะหนึ่งสองอุ๊ยยังไม่มีใครได้กระดาษยังไม่มีใครลงกระดาษอุ๊ยยังไม่โดนกระดาษหายไปแล้วลูกนึงไปแล้วหนึ่งลูกพี่ซีไปอีกแล้วนี่นักกีฬาปิงปองของเรา
นี่อันนั้นครับพี่สีได้ไรเฮ้ยหนูจะบิงโกแล้วเนี่ยเห็นไหมอุ้ยถ้าพี่สีได้งั้นหนูต้องรีบโยนป่ะว้ายหนูก็จะบิงโกแล้วพี่สีตอบก่อนพี่สีตอบก่อนพี่สีตอบก่อนพี่สีได้คำว่าอะไรเราเดี๋ยว I share กล้องไหนฮะกล้องไหนฮะไอแชโดว์ครับมาพี่ซีจะต้องแชร์ทริปการทาไอแชโดว์เรารู้ไหมเรารู้วิธีการทาไอแชโดว์ไหมแอบรู้มานิดนึงฮะลงสีสว่างก่อนยังสีเนื้อครับผมสีขาวก่อนลงสีอื่นเพื่อให้สีตาชัดขึ้นอุ้ยก็เหมือนแบบเก่งนะเป็นการลงพื้นก่อนใช่ฟิลลองพื้นก่อนแล้วเราค่อยมาแบบเบลนสีอื่นให้มันแบบดูละมุนไปด้วยกันใช่แล้วเราก็ได้ชัดขึ้นทำหน้าไอแล้วก็แชร์แล้วก็อะไรอายแล้วก็โดเหรอใช่แล้วก็ช่างมันเถอะของมาจากไร้เรียงของว่าอายแชนมันไปแล้วแต่จับไม่ได้แล้วจับไม่ได้แล้วก็โดอะไรของพี่ซีเนี่ยงงมาลูกสุดท้ายอันนี้ใครจะได้เอาอย่างยังไม่ลงพี่ซีสู้เขาเร็วเชื่อไหมว่าลูกนี้ผมจบจบเลยหรอลงตรงนี้แน่นอน 100% อ่ะทุกคนตั้งตาดูตรงนี้เราให้กำลังใจพี่สี่ไม่ตกไม่ตกแต่ตอนนี้ดูดักเลยเหรอขัดขวางขัดขวางขัดขวางเลยแต่ตอนนี้ถ้าพี่สี่ลงอันนี้พี่สี่ก็ชนะเหมือนกันอุ้ยหนูไม่โอ้ยหนูสู้เขาลูกหนูสู้เขาลูกเออดูไม่เป็นไรพี่ซีตอบไหมพี่ซีตอบต้องตอบของเอาเดี๋ยวชนะดูลงสามลูกแล้วว่าเอ้าดูชนะแล้วมันต้องปีโกมันต้องสุดขอบดิสามลูกได้แล้วพี่ซีสามพหนูชนะเลยเรามาลงโปรดักก่อนเรามาตอบโปรดักก่อนแต่เฮียลงโปรดักของหนูด้วยงั้นเฮียแชร์ด้วยหนูก็ต้องตอบสองอันเอาได้หนูวันนี้หนูมาแชร์ทริคความสวยไปแล้วแชร์ให้หมดเลยนี่บอดี้โลชั่นครับต้องไหนนะนี่ครับบอดี้โลชั่นเลยนี่เป็นทริคเอาไว้อันนี้คิดว่าทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ครับแต่ว่าเป็นทริคเล็กน้อยก็คือลิ้นมันเรารีบกลัวทุกคนตกใจอยากให้ทุกคนสวยเร็วๆครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับก็คือบอดี้โลชั่นอย่าคำขำนะลิ้นหนูพันนิดเดียวเองรีบแชร์ไงเรารีบแชร์เลยทุกคนรู้ทุกคนจะได้ไปทำตามใช่ครับง่ายครับแค่ทุกคนหลังจากที่ทุกคนอาบน้ำเสร็จอยากให้ทุกคนทาบอดี้โลชั่นทันทีเลยครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เราเพิ่งอาบน้ำเสร็จผิวจะยังไม่แห้งครับอาจจะยังมีน้ำอยู่ซึ่งถ้าเราทาตอนนั้นมันทำให้ผิวเราชุ่มชื้นกว่าที่เราแบบเราทาตอนผิวแห้งๆอย่างนี้อารมณ์แบบว่ารูขุมขนเปิดใช่ไหมเวลาอาบน้ำก็เปิดหรือปิดไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าทาหลังอาบน้ำทันทีมันก็จะชุ่มชื้นกว่าอันนั้นหนูไม่รู้ไม่เวลาเราอาบน้ำหรืออะไรมันต้องรูขุมขนเปิดอยู่แล้วแต่อยากให้มันชุ่มชื้นมากขึ้นก็อาบน้ำร้อนถ้าอาบน้ำร้อนมันก็จะเปิดมากขึ้นแต่ว่าผิวก็จะแห้งนะแต่ถ้าผิวแห้งก็ต้องทาบอดี้โลชั่นไปเลือกซื้อได้ใน Last Beauty นี่ไงเห็นไหมล่ะมีหลากหลายยี่ห้ออ่ะหนูแล้วอีกอันนึงหนูจะตอบแทนเฮียหรือว่าเฮียตอบเองขอดูความยากก่อนครับถ้ายากหนูจะให้เฮียตอบก็ของหนูก็ตอบสิไม่ก็มันเป็นลูกของเฮียนะครีมกันแดดครีมกันแดดครับอันนี้หนูพอรู้อยู่ยังไงจริงทีมกันแดดมีหลายทริคมากๆเลยนะครับยังไงอย่างเช่นนี่อันนี้ครับก็ทาครีมกันแดดก่อนออกไปโดนแดด30นาทีนี่จริงๆเราอยู่บ้านเราก็ทาครีมกันแดดได้นะครับผมมีแสงจากมือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าแสงอ่อนจากในตัวบ้านใช่ครับถ้าเกิดว่าทาก่อนออกไปข้างนอกสัก30นาทีครับครีมกันแดดจะได้ออกฤทธิ์ให้มันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วย31นาทีได้มั้ยเวลาออกฤทธิ์เป็นไงอันนี้ฤทธิ์โกรธอันนี้โกรธเลยเนี่ยอันนี้แล้วโกรธละอันนี้ก็เป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทริคอย่างหนึ่งว่าเวลาทาครีมกันแดดเราให้เราโกรธด้วยโกรธแดดจะได้แบบเมก้ามันส่อง UV มาหาเราแต่จริงครีมกันแดดมีอีกหนึ่งทริคที่อยากจะแชร์ให้กับทุกคนฟังกันคือบางคนรู้สึกว่าการอยู่ในบ้านเราไม่จำเป็นต้องทาอย่างที่พี่จีบอกว่ามันจำเป็นนะเพราะว่าเวลาเราเปิดไฟแสงสปอตไลท์แสงไฟหรือว่าบางทีเราเปิดหน้าต่างแสงเข้ามาก็คือเราก็โดน UV แล้วนอกจากนี้เวลาเราเล่นเกมเล่นอะไรอยู่ที่หน้าจอปั่นเทรนตอนนี้เราติด #LastBeauty เทรนสวย X ซีนูนิวเนี่ย
แสงเข้ามาที่หน้าเราก็ต้องป้องกันไว้นะทุกคนใช่ครับแสงส่องเข้ามาเลยแสงส่องเข้ามาเราป้องกันไว้ก่อนเราจะได้ปั่นเพนจะได้แบบยาวๆใช่ครับถูกต้องไหมหรือว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะพักทานข้าวอยู่ใช่ไหมแล้วยังไงทุกคนเดินอยู่ที่ตลาดเนี้ยถ้าไม่มีคลิปกระแดยังไงไม่ครับไม่อยู่ก็คล้ำขึ้นเออแต่พอเราทาปุ๊บพอเราก็ต้องสู้กับแดดใช่ครับสมมติใครลืมทาสมมติใครลืมทาก็เข้าแอปLazada นะครับผมแล้วก็ Last Beauty ไปซื้อเลยแล้วส่งทันไหมส่งภายใน2นาทีหรอไม่ทันไม่ทันไม่ทันส่งภายใน5 4 3ประมาณนี้หรอไม่ใช่พี่สี่อีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนอ่ะจะได้ฟังกันเยอะเลยคือการทาครีมกันแดด2ข้อนิ้วเคยได้ยินปะเคยเออคือจะต้องแบบบีบให้ถึง2ข้อนิ้วคือบางทีอ่ะพอเราบีบมาปุ๊บอุ๊ยมันเยอะมันแบบเราดูบีบมาเยอะเนาะแต่จริงค่ะครีมกันแดดมันต้องแบบใช้ปริมาณที่แบบใช่ใช่ควรครับผมแต่เราก็แบบค่อยๆนะทุกคนพอ2ข้อนิ้วไม่ใช่ปื๊ดไปแล้วพอมันขาวเราตกใจเราก็ต้องค่อยๆแบบเออเป็นเกลี่ยไปก่อนเกลี่ยไปประมาณนั้นอ่ะจบไปแล้วสำหรับเกมแรกรวมถึงแต่ Beauty Trip ดูชนะเยอะเลยอ่ะเหลือเยอะเลยแล้วทำยังไงดีอ่ะหนูเอาไปเล่นเอาไปเล่นบ้านเอาไปเล่นบ้านอันนี้ขอไปเล่นบ้านได้ไหมเก็บได้เลยครับเวลากิจกรรมอะไรที่ต้องเครื่องเล่นหนูชอบเดี๋ยวให้เอานี้ให้หนูกลับไปเล่นที่บ้านด้วยนะคะโอเคทีมงานให้เราใจดีมากนี่เอาไปใส่ไข่ที่บ้านด้วยไปเลยนะคะสำหรับเกมแรกจบไปแล้วนูนิวเป็นวินเนอร์เย้เก่งมากเก่งมากได้ความภาคภูมิใจหนูได้ความภาคภูมิใจแต่เดี๋ยวก่อนเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าเกมผู้แพ้ก็ต้องโดนลงโทษไม่มีมีครับมีด้วยหรอมีแต่ว่าเดี๋ยวขอรวมไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอแปะไว้ก่อนแล้วลงโทษทีเดียวโอเคเกมสองตั้งใจเลยละพอตอนแรกพอตอนแรกพี่สิไม่รู้ว่ามีบทลงโทษใช่ไหมเออแต่จริงมีบทลงโทษนะจ๊ะโดนเลยโดนแน่ๆนะคะเอางี้ก่อนที่เราจะไปสู่เกมที่สองเราก็ต้องมาแบบเสนอโปรโมชั่นแฟนๆอีกสักหนึ่งรอบครับอ่ะนูนิวมาเลยเราเริ่มจากอะไรดีคะเริ่มจากนี่เลยครับตอนนี้ Last Beauty นะครับถ้าเกิดไปเป็นวันอังคารใช่เขาจะมี Last Beauty Tuesday ครับทุกวันอังคารเขาจะมี Last Flash ช่วยเปย์ลดสูงสุด 90% เลยครับ 90% ทุกคนถูกมากๆเอาจริงๆสมมุติเราซื้อของในราคา 1,000 บาทเราจะจ่ายแค่ร้อยเดียวถูกมากนะโอ้ลด 90% คือลดไปเลยแบบงงแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยลดแบบอันนี้คือได้เราได้จริงๆใช่ไหมหนูได้จริงๆถ้าหนูช้อปวันอังคารใช่ครับวันอังคารนะ Last Beauty Tuesday ให้มีวันอังคารสักวันเดือนหนึ่งนะหนูวันอังคารทุกวันเลยได้ไหมจะได้ช้อปกันจุกๆเลยใช่ครับทุกวันเลยเนาะส่วนพี่ซีวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรจะมาแนะนำจ้ะเราจะบอกว่าพิเศษสำหรับสมาชิก Last Beauty นะครับผมรับคูปองลดเพิ่ม 50% ทุกวันรีบสมัครเลยนะครับผม 50% เยอะมากนะ 50% น่ะใช่ผ่านราคาได้เลยใช่แล้วเพิ่มนึงเหรอใช่แล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้สมัครฟรีด้วยใครที่แบบอยากจะเป็นบิวตี้กับเรา Last Beauty กับเราก็มาเป็นเมมเบอร์กับเราได้นะคะสามารถสมัครฟรีได้ใน Last Beauty นั่นเองในแอป Lazada นะคะวู้ฮิลด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 นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรีแคปอีกหนึ่งรอบละกันสำหรับการเป็นสมาชิกของเราง่ายๆเลยค่ะทุกคนค่ะเราสามารถเข้าไปที่แอปได้เลยนะคะแล้วเราก็เข้าไปในโหมดของ Last Beauty นั่นเองซึ่งใน Last Beauty ของเราเนี่ยเราจะสามารถเก็บคูปองได้ทุกๆวันเลยเป็นคูปองส่วนลดเพิ่ม 50% นะคะแล้วที่สำคัญอย่างที่น้องนิวบอกก็คือเราจะมี Last Beauty Tuesday ก็คือเราจะมีแฟลชเซลที่ลดถึง 90% เลยนะอันเนี้ยคือเยอะสุดๆเลยก็มาช็อปมาลุ้นกันได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือเราสามารถสมัครฟรีได้เลยวันนี้แล้วก็ใครที่ชื่นชอบสินค้าแบรนด์ต่างๆนะแล้วเราก็กลัวเวลาเราไปซื้อที่อื่นเรากลัวว่าเฮ้ยอันเนี้ยถูกกว่าใน Lazada นิดเดียวเองเราซื้อที่นี่ดีกว่าคุณอาจจะเจอของปลอมนะคะแต่ถ้าคุณเข้ามาใน Last Beauty เนี่ยการันตีเลยว่า 3,000 กว่าแบรนด์ที่เรานำมาเสนอให้คุณเนี่ยเป็นของแท้แน่นอน 100% ครับสาของแท้แน่นอนครับของแท้แน่นอนไม่มีของปลอมไม่มีของปลอมเก่งมากและตอนนี้
จบไปแล้วกับการนำเสนอขายเรามาสู่เกมที่2ดีไหมหนูดีครับเกมที่2ของเราตอนนี้อุปกรณ์อยู่ๆก็หายไปเลยโต๊ะมาแหละนี่เราวาร์ปเป็นนี่เลยบ่อน้ำเหมือนบ่อน้ำอยู่นะบ้านเป็นบ่อครับเราจะว่ายน้ำไม่ใช่แต่แม่ปลาบูหนูไม่รู้จักอีกแน่ไม่รู้จักไหมลูกไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักผมเห็นอ่านปากพี่โซงไงหรอเอ้าพี่ซีก็ไม่รู้จักหรอแต่พี่ซีดูร้องเข้าจังหวะผมเจนใหม่พี่ซีเราน่าจะยุคเดียวกันรู้จักเอ้ยอ้ายไหมลูกเป็นยุคเลยเหรอครับเป็นยุคเป็นอีราแบบคำว่ายุคน่าอยู่รู้จักเอ้ยกับอ้ายไหมเอ้ยกับอ้ายเป็นลูกของแม่ปราบูคุ้นครับซึ่งแม่ปราบูอ่ะเขาเป็นแม่ของเอ้ยและอ้ายอ๋อแล้วพี่โซไปแล้วเขาฉันไม่ต้องมาเขือกระแดฉันไม่ต้องมาเขือเพื่อนเพื่อนแม่ปราบูที่แม่ปราบูโดนจับไปกินอ่ะแล้วเอาไปปลูกเป็นต้นมะเขือเธอน่าสงสารเขาโดนกินนะใช่แม่ปลาบูเกิดหลายเรามาเรื่องนี้ได้ยังไงอยู่ที่ไหนเจอบ่อน้ำเจอบ่อน้ำไม่ได้คิดว่าต้องคุยเรื่องแม่ปลาบูนิดนึงนะคะใครอยากแชร์ชิปเรื่องแม่ปลาบูก็สามารถติดแฮชแท็กให้เราได้ Last Beautyเทรนสวย XC หนูนิวครับแล้วก็มาเล่าเรื่องแม่ปลาบู่ให้หนูนิวฟังให้หนูฟังจริงๆเรื่องแม่ปลาบู่น่ารักอยากให้หนูได้เรียนเรื่องนี้มันน่ารักจริงอ่ะสำหรับเกมที่2เกมนี้นะคะชื่อเกมว่ารหัสลับรหัสสวยนั่นเองครับเกมนี้บอกเลยว่าพี่ซีแล้วก็หนูนิวเนี่ยอาจจะต้องใช้แบบพละกำลังกันสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพี่โซจะมีคำใบ้บอกคำใบ้เสร็จปุ๊บหนูจะต้องไปหาคำในนี้รวมถึงมีอยู่ในนี้ตัวไอคอนครับภายใน30วินาทีแล้ววิ่งมาแปะตรงนี้อ๋ออ่าใครทำได้เร็วกว่ากันคือคำอาจจะแบบมันอาจจะไม่ครบเนาะแต่ใครได้ใกล้เคียงกว่ากันก็คือได้1คะแนนครับเราจะเล่นกันทั้งหมด5คำใครได้3ก็คือชนะโอเคครับโอเคไหมลองดูลองดูมาเลยถ้าพร้อมแล้วคำแรกของเราคือเป็นอุปกรณ์ที่ช่างผมมันจะใช้เอาเลยเหรอหนูโกงเหรอหนูรู้เหรอหนูแวบไม่หนูเห็นแต่ว่าหนูเห็นแวบงั้นเราก็ให้หนูดูไหมแล้วเราให้พี่ซีดูตามันแวบไปนิดนึงโอเคแต่ยังไม่เห็นครับโอเคหนูยังไม่เห็นโอเคอุปกรณ์ที่ช่างผมมักจะใช้ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1หาเลยต้องแย่งกันเลยใช่ไหมแย่งกันเลยแย่งกันเลย30วินาทีอุ๊ยเยอะอุ๊ยมันอุ๊ยเอ้ยไม่ใช่อันนี้30วินาทีตอนนี้เหลือเท่าไหร่ทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรแหวนเหรอหนูเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอ้ยเอ๊ะ20วิสเปรย์หรือเปล่าหนูวิ่งหนูวิ่งเร็วลูกหนูใช่ไหมสเปรย์หนูวิ่งกับวิ่งเร็วหนูใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วดูดิวจ้าสาวเสือเปรย์เปรย์หกเปรย์หนูวิ่งแล้วหนูเอาเดี๋ยวหนูแปะก่อนเปรย์หมดเวลาอันนี้อะไรอ่ะเรามาถามดีกว่าคำตอบบางคำตอบของเฮียคำตอบของเฮียเฮียตอบว่าอะไรครับผมอุปกรณ์ที่ช่างทำผมมักจะใช้เหมือนกันสเปรย์ใช่อันนี้เป็นพ็อปเพิ่มความสวยงามเป็นพ็อปหรอไม่มีความหมายหรอกแล้วนี่โน้ตบุ๊กมันไม่เจอแล้วอันนี้ใช่ไหมแล้วช่างทำผมใช่ไหมก็ต้องใช้ถูกไหมล่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตลับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอายแชโดว์ปะแล้วช่างทำผมใช้ทำอะไรเฮียช่างทำผมช่างทำผมนะช่างทำผมก็เวลาไล่หัวไงเวลาช่วงผมดำไงคือฟิลว่าสมมุติแบบเราแบบว่าฟิลแถก็ไล่เพิ่มฟิลไล่ไปอยู่หน่อยอ่ะประมาณนี้แล้วของหนูนิวนี่ของโอ้น่าดูเป็นความน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าอยู่เขาใช้อะไรหนูสายเปรย์หรอไม่สายเปรหรออ๋อมีเปรครับไม่ใช่สเปรครับสเปรแต่ว่าหาไม่เจอและคำตอบที่ใกล้เคียงมากกว่าก็คือก็น่าจะรู้นะครับขิงแล้วไงแทมสเปรผมเย้หนูนิวเก่งมาก
หนูนิวเก่งมากแต่จะมองอยู่นานมากเลยครับว่านี้สเปรย์ว่าเป็นสเปรย์ชาเหมือนกระบอกน้ำเลยครับเหมือนกระบอกน้ำประจำวันเหมือนกระติกน้ำอ่ะใช่ครับนะคะสเปรย์ผ่านไปแล้วข้อแรกเรามาที่ข้อที่2ดีกว่าปะประจำกันที่บ่อไม่ได้ประจำที่บ่อนะเดี๋ยวพี่โซเอาคำเหล่านี้ไปใส่ไว้เหมือนเดิมครับประจำบ่อประจำที่บ่ออ่าประจำบ่อคำที่2นะจ๊ะทุกคนคือคำว่าใช้บำรุงใบหน้าใช้บำรุงใบหน้าเมื่อกี้หนูเห็นถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปแต่เฮียไม่จับหรอกเดี๋ยวก่อนเฮียอันนี้นี่อันนี้อะไรมีแหวนด้วยหรอแหวนจะน่ารักมั้ยเฮียอย่าลงไปในนั้นหนูอยู่มันอยู่ตรงนี้3มันใช่มั้ยไหนๆตรงไหนเฮียช่วยโอ๊ยมันกินผิดเลยใช้บำรุงใบหน้านะเอาจริงตัวหนังสือออกมาทำไมเอ้ยอันไหนอ่ะอีก10วิสุดท้ายค่ะ9 8เมื่อกี้หนูเห็นนะติดแล้วติด6 5 4ติดก่อนก็ได้3 2 1หมดเวลาทิ้งผิดอันแล้วพี่ซีหยิบอะไรมั่วซั่วหมดเลยหยิบอีโมจิหมดเลยพี่ซีหยิบอีโมจิหมดเลยหรออ่าไหนพี่ซีตอบว่าอะไรคะทิ้งผิดอันเมื่อกี้โยนอ๋อพี่ซีทิ้งอะไรเดี๋ยวไปเอาฮะอันไหนไม่เป็นไรฮะโอเคหนูเอาพี่มักหน้าเฮียไปทำไมนี่ของนี่ของหนูมันสะกดผิดป่ะมันต้องกระลานอยู่ตรงนี้แล้วก็ไก่ไม่มีถูกแล้วเราเอาถูกแล้วเฉลยพี่ซีตอบว่าพี่ซีตอบว่าผมตอบว่าอันนี้ที่มาร์กหน้าครับเน่ฮะฮะแล้วสองอันนี้เกี่ยวอะไรอ่ะฮะไม่รู้ไม่รู้หยิบมาไปหยิบมาเฉยๆหยิบมาเฉยหยิบมาเพราะว่าไม่ทันเวลาลบคะแนนเลยแต่ว่าตอบว่าที่มาร์กหน้าอันนี้ถูกหนูหาอันนี้อยู่เมื่อกี้หนูเห็นให้หนูได้ไหมหมดเลยนะพี่ซีให้หนูได้ไหมเกมแรกผมแพ้พี่ไม่เป็นไรครับเกมแรกมันต้องหาคนแพ้พี่ซีแพ้เกมนึงให้หนูได้ไหมไม่มีใครรู้หรอไม่มีใครรู้ไม่เป็นไรครับเหลืออีกหลายข้อเพื่อโอเคโอเคแล้วหนูเจ็บมือหรอไม่เจ็บโอเคอ่ะฉะนั้นคนที่ได้คะแนนข้อนี้ไปคือใครเท่ากันก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกันเท่ากันโอเคเสมอมีอะไรเท่าพี่หนูมีตั้งสามอันหนูมีตั้งสามอันหนูมีตั้งสามอันหนูข้ามมาแต่น้องก็ชัดที่ตัวอักษรไงแต่ว่าพี่จะชัดที่สัญลักษณ์ผมจำหน้าพี่แล้วนะเอาละอย่าแกล้งพี่โอเคข้อ2ถือว่าเสมอกันนะคะเก่งมากเรามาที่ข้อ3ดีกว่าสำหรับข้อ3นะคะคำใบ้คือใช้แต่งบริเวณรอบดวงตารอบดวงตาแล้วเราถือช่วยถือเราถือขึ้นมาก้มเยอะไปแล้วแล้วเราก็อยู่ในริมเบียงอ่ะเราก็สงสารแต่แม่ปลาบูมาใช้แต่งบริเวณรอบดวงตารอบดวงตาต้องเป็นอายแชโดว์แน่นอนเอาแล้วเอาจำได้ไหมเอาหนูเอาครับสามเฮียวางก้อนไหมเฮียวางก้อนปวดหลังวางเฮียวโก้ปวดหลังเฮียวโก้ปวดหลังดูพร้อมครับอ่ะสามสองหนึ่งไปค่ะเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะหนูหารูปก่อนหนูหารูปก่อนรูปง่ายสุดหนูหารูปก่อนเร็วไม่หาไม่เจอเลยอ่ะโน้ตบุ๊กเฮียไปไหนแล้วโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กไหมหนูไม่มีโน้ตบุ๊กเหลือเท่าไหร่ฮะ20วินาทีโน้ตบุ๊กหายอุ้ยนี่ไอ้มันยัง15วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้ายแล้วครับ10อ๋อสโลว์9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาหนูไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีโน้ตบุ๊กอะไรอุ้ยหนูเขินโป้สและสำหรับคำตอบในข้อนี้เฮียซีอยากพรีเซนต์ไหมคะโปสครับคือโปสคือ
ซิงเกิลหนึ่งที่ไว้แต่งตาครับผมชื่อว่าโพสถ้าทุกคนคิดว่ามีโพสที่ใช้แต่งตาได้ไหมลองเข้าไปใน Last Beauty เราเซิร์ชว่าโพสถ้ามีเฮียซีจะได้คะแนนโอเคเดี๋ยวถ้าไม่มีจะไปสร้างจะไปสร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่ชื่อโพสชื่อโพสจะไม่แบนเลยส่วนนูนิวหนูตอบว่าอายครับอายอายแต่ว่านี้หาไม่เจอหนูจะเติมว่าอะไรให้เต็มอายแชโดว์อายแชโดว์ทนายนูนิวได้คะแนนไปเก่งมากเย้ตอนนี้นูนิวได้2คะแนนพี่ซีได้0คะแนนอุ๊ยโอป้าโอป้าอุ๊ยโอป้าโอป้ายอส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 ใช้อายแชโดว์โอป้ายอสใช้อายแชโดว์เก่งมากไปเรื่อยๆโอเคข้อต่อไปกันดีไหมจ๊ะยังมีอีกเหรอยังมีอีก2ข้อจ้ะก็คือถ้าอีก1ข้อพี่ซีแพ้ผมไม่มีหนทางชนะเลยผมพี่ซีได้อยู่เพราะว่าถ้าเราชนะ2ข้อนี้เราจะเสมอกับน้องเสมอเลยนะเสมอไม่ชนะเลยหรอถ้าเรายังไงก็ไม่ชนะแล้วตอนนี้ไม่นะครับอ่ะมาข้อต่อไปนะคะมีกลิ่นมีกลิ่นใช้ฉีดทั่วร่างกายดูเห็นไงน้ำหอมเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วดูนิวชอบเล่นอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ให้หนูกับบ้านด้วยได้ไหมคะพี่มันให้หนูด้วยร้อนโอเคโอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปค่ะโอ้ยอายุมีกลิ่นใช้ฉีดทั่วร่างกายให้ก็ได้ยังไงเฮียก็แพ้หนูอยู่แล้วเอาหนูนิวหนูนิวเอางี้หนูหาคำให้ครบใช่ป่ะหนูได้เสมอแล้วหนูก็ชนะเลยเป็นหาไม่เจอครับ10นี่ๆ9 8ทำไมช่วยนี่หยุด6 5เฮียช่วยหาอ้ออ้าว3 2 1หมดเวลาเอาแล้วทำไมเฮียมีอันเดียวละเฮียมาแค่อีโมจิรูปเดียวเอาแล้วเฮียมีอันเดียวละโอ้โหเฮียมาแค่อีโมจิรูปเดียวส่วนหนูมีคำในมือเยอะมากหนูนี่ช่วยกันนะนะอุ้ยหนูเก่งมากน้ำครบเลยหอมครบเลยหนูหาครบเลยและเกมนี้ผู้ชนะคือไม่หนูเฮียให้น้องใหม่ถ้าเฮียให้น้องน้องชนะเลยแต่ถ้าเฮียไม่ให้เฮียจะเจ็บหัวเข่าอีกนิดนึงจะได้อีกเกมเล็กนึงมันไม่ได้แค่เจ็บหัวเข่าเออโอเคอ่ะเจ็บหลังด้วยนู่นนี่ชนะไปกับคำว่าน้ำหอมเฮียช่วยหาด้วยเมื่อกี้ครับเฮียน่ารักเฮียยื่นให้หนูอยู่เห็นไหมบอกแล้วคนดีเฮียใจดีมากเลยแฟนๆบอกว่าอะไรไม่คึกเน้นหาหล่อวันนี้มาหาไม่ได้จริงครับไม่ได้หาเลยครับตรงตรงหาไม่ได้จริงอ่ะโอเคถือว่าเกมนี้นูนิวชนะไปเย้เย้โพสและเชิญนั่งเลยและในเมื่อมีผู้ชนะก็ต้องมีผู้อะไรหนูผู้แพ้ก็ต้องมีผู้แพ้ผู้แพ้ของเราก็คือเฮียซีนั่นเองนะคะก็จะต้องโดนลงโทษบทลงโทษของเราคือน่ารักน่ารักเราจะให้เฮียซีทำหน้าเรียนแบบอีโมจิโอ้ยากมากนี่ไม่ชอบเลยมาปกติทุกคนจะเห็นเฮียทำเอ้ยปกติทุกคนจะเห็นหนูทำบ่อยเป็นมีมนี่วันนี้ให้เฮียทำบ้างซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งหมด125อีโมจิโอ้ผมทำเสร็จผมต้องไปฉีดโบท็อกเลยนะหน้าล็อกเลยหน้าล็อกพอดีมันเยอะไปมันเยอะไปนะคะเดี๋ยวเราให้ทีมงานเอาอีโมจิมาให้เราตรงนี้เป็นอีโมจิแบบไหนอะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเนาะหรือว่าแบบว่ายากๆโอเคเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอเลยเฮียซีแล้วพอเราทำเสร็จปุ๊บขอให้เราค้างไว้3วิเพื่อที่ให้แฟนๆทำการแคปเจอร์แล้วไปเทรนกันหน่อยก็คือ Last Beautyเทรนสวย X C นูนิวครับผมสามารถติดแฮชแท็กได้ติดกันเยอะเลยครับผมขออนุญาตจะได้กระเป๋าด้วยไงเนาะขออนุญาตเข้าไปเช็คก่อนได้ไหมว่าตอนนี้เทรนยังไงจึ้งหรือยังอันดับ1ลูกอันดับ1เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองเร็วทุกคนปรบมือให้ตัวเองเร็วครับผมเก่งมากแต่ในระหว่างที่ทุกคนเทรนอย่าลืมนะคะทาครีมกันแดดด้วย
เพราะว่าแสงมันเข้าหน้าใช่ครับแสงเข้าหน้าหรือเราอยู่หน้าคอมแสงเทนไปช็อปไปก็ได้นะครับเทนไปช็อปไปเดี๋ยวหน้าจะหมองคล้ำใช่แล้วนะคะอ่ะมาบทลงโทษของเราตอนนี้หนูพร้อมแล้วครับขึ้นเลยไม่ใช่หนูเฮียเฮียไม่ใช่ต้องเป็นเฮียหนูก็ทำตามเฮียโอเคโอเคหนูลืมความหวังดีที่เฮียให้หนูไปหรอลืมแล้วมันลืมกันง่ายขนาดเฮียให้อะไรหนูมานะมอม้ามอม้าอะไรไม่ใช่ความหวังดีมันลืมกันง่ายขนาดเลยเหรอโอ้ยไม่เราเฮียลืมเฮียลืมเหมือนกันว่าเฮียให้อะไรเฮียก็เหมือนเฮียให้อีโมชั่นอีโมจิครับผมมาอีโมจิแรกที่เฮียซีจะต้องโดนลงโทษหน้าโกรธอันนั้นคือโกรธแล้วใช่ไหมฮะโกรธโกรธเลยโกรธแบบอ้าปากโกรธแบบอ้าปากกำลังพูดแบบว่าโอ้โหโอ้โหหนูทำทำไมเนี่ยเราเข้าหน้าหนูเดียวนะครับรถมาเข้าหน้าไม่ทำงานยังหันหน้าหนูเลยแล้วเข้าหน้าผมทำไมเนี่ยเฮ้ยยังไม่ใช่หรอแล้วหนูทำไมเนี่ยหนูทำไมแล้วเข้าหน้าหนูด้วยจังหวะเข้าหน้าหนูเลยแค่หนูจับคู่แล้วแค่ลองทำตอนนี้จังหวะจับคู่แล้วแสดงว่าไงต้องทำคู่ก็ได้ไอ้โอจีมันไม่โกรธมาสามสองผมทำนานแล้วอ้าวยังนับก่อน3 2 1โอ้โห1 2 3เคยมากน่ารักมีอีกไหมคะมีอันนี้ง่ายไปทีมงานรูปเขาบอกว่าทีมงานเอาแบบว่าง่ายมากอีโมจิอ่ะเฮียซีบอกว่าง่ายเกินไปเดี๋ยวเขาเอาอันยากขออีโมจิที่ยากกว่านี้ได้ไหมคะอย่างเช่นรูปน้ำทะเลดูว่านี่อุ้ยร้องไห้เลยมาอุ้ยหน้านี่หน้าประจำหนูเลยนี่อันนี้ทำได้ตาแบบคิ้วชอบหน้าอันนี้เดี๋ยวจะสัมภาษณ์แฉะเข้าหน้าหนูอีกทีนึงอ่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะสามผมทำมานานแล้วนะเอาเหรออย่าเพิ่งซีขอนับก่อนสามสองหนึ่งไปอุ้ยหนูนี่เหมือนมากเลยอ่ะอุ้ยอ่ะลืมนับ1 2 3ขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากและรูปต่อไปเอ้ยเฮียพอแล้วเฮียพอแล้วเอารูปต่อไปเอ้ยอันนี้เป็นลายงอนกันงอนกันเบปาเบปาเฮ้ยชอบหน้านี้มากเวลาเห็นฟิลแบบว่าชอบเห็นแบบทันเน่เงี้ยมาพร้อมไหมพร้อมไหมสามสองหนึ่งป้ายแน่แน่ทันแน่ทำไมต้องมีเสียงด้วยแน่แน่โอเคขอบคุณค่ะตาจะเขยแล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากแฟนๆในแอปพลิเคชันของเราบอกว่าอยากเห็นนูนิวทำ last beauty เทนสวยต้องลองหน้าแบบสวยๆใช่ไหมเอออีกรอบเอ้ยมาเอ๊ะไม่ใช่เอ๊ะเราทำยังแล้วหนูก็เอ๊ะหนูทำยังเอ๊ะเอออ๋อหมายถึงที่ทริคเมื่อกี้แหละครับทริคเมื่อกี้อ๋อทริคเมื่อกี้ที่หนูลีฟทาลีฟหลายๆรอบเดี๋ยวก่อนถ้างั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลงโทษให้เสร็จก่อนใช่มั้ยคะลีฟรูปถูกมั้ยคะถูกมั้ยคะหมดแล้วถูกมั้ยเออถูกอีก1อีโมจิอีก1อีโมจิมาเลยครับผมได้เลยครับจะบอกว่าถ้าขึ้นอีโมจิแมวอุ๊ยนี่ก็น่ารักจะน่ารักสุดดีไปขึ้นมาเป็นไดโนเสาร์นะนับนะคะ3 2 1ไปอุ๊ยหนูนิวเหมือนมากสรุปหนูนิวโดนลงโทษแต่หนูนิวยังต้องทำชาเลนจ์ให้ดูอีกรอบด้วยแล้วผมทำทำไมเนี่ยโอเคเก่งมากตึงกว่าแล้วรอดรอดรอดโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามีเสียงเก่งมากเฮียเก่งมากพอใจพอใจเพราะว่าน่ารักสุดๆเนาะอยากให้นูนิวทำ last beauty ให้เราอีกทีนึงใช่ไหมคะเป็น last tip เนาะก็คือแบบว่าให้ทุกคนเข้าไปแบบแชร์ได้เวลาที่แบบเฮ้ยเราอยากทาปากยังไงให้ติดทนหนุ่มได้เลยพร้อมครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานเอาอุปกรณ์มาให้เรานะคะมาเลยครับอันนี้เป็นลิปสติกแบบจิ้มจุ่มของ Sis to Sis ครับจิ้มจุ่มเป็นแบบจิ้มจิ้มเนาะเป็นจิ้มจิ้มจิ้มจุ่มเมื่อกี้หนูใช้สีพีชไปแล้วเนาะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนแล้วครับโอเค
เป็นอันไหนดีครับเฮียช่วยเลือกหน่อยนี่สีนี้จะได้มีแรงเดินสีแดงเลยสีแดงเลยใช่มีแรงเดินจะได้มีแรงเดินได้หนูใช้401เรดครับลองทำตามทริคที่หนูทำโชว์ทุกคนเมื่อกี้เลยครับจะแมปแล้วก็ให้มุมนิดนึงมาทำปากจูด้วยทำปากจูด้วยหนูทาที่ปากเลยหรอเอ้ยปากจูด้วยปากจูด้วยนี่ก็เป็นฟิวช่างช่างแต่งหน้าแล้วก็แมปอีกครับหนึ่งรอบละนี่แล้วก็อีกครั้งนิดนึงแล้วที่สองครับเบอร์ต้องใหญ่ขึ้นมาคิดเบาไปหนูทำมาแล้วอ่ะเฮียมาแบบน้ำพอรอบที่3พอเราปึ๊บออกไปอ่ะก็จะมีความละเลื่ออยู่บนนี้ยังมีอยู่ครับสรุปเมื่อกี้หนูเม้มแรงไปหลุดไปหมดเลยยังยังอยู่และรอบสุดท้ายไหมหนูจะมีรอบสุดท้ายไหมลูกเอาอีกไหมครับแล้วแต่หนูเลยหนูว่าสวยยังเฮียว่าสวยยังครับไม่สวยโอ้ยงั้นหนูทาอีกต้องแดงคนนี้โอ้โหชอบปากแดงตากแดงจะได้มีแรงเดินเฮียอยากทาเองแล้วแหละเฮียแกงเฮียแกงนี่อันนี้ไม่ต้องเอาออกแล้วก็ได้ครับสวยแล้วรอบสายก็ไม่ต้องเราเอาออกนะคะก็จะแบบติดแน่นทนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น beauty tip ของแบบซีนูนิวนะคะก็สามารถไปใช้กันได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้นอกจากเรามาแชร์ความสวยแล้วยังไม่หมดเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยว2คนนี้เขามีอะไรจะมาฝากแฟนๆในวันนี้ด้วยใช่นะคะเดี๋ยวให้ทั้งคู่ออกไปเตรียมตัวกันสักครู่เดียวได้เลยค่ะได้เลยอาเจอเลยจ้าซับหน้าซับตาแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้นะโอเคโอเคครับผมไปเลยใช่ไหมไปไปเลยใช่ไหมฮะไปจ้าถือเนี่ยไปแบบว่าเดินออกไปแบบเก๋ๆตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยอยากจะบอกทุกคนว่า Last Beauty ของเราเนี่ยก็รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 3,000 แบรนด์เลยนะคะที่สำคัญคือเราสามารถเข้าไปช็อปกันได้โดยเราไม่ต้องกังวลเลยว่าจะจริงแท้แน่นอนอะไรเพราะว่าที่นี่คือของแท้แน่นอน 100% นะคะที่สำคัญคือใครเป็นสมาชิก Last Beauty นะคะก็สามารถเก็บคูปองได้ในทุกๆวันเลยลดไปเลย 50% นะคะแล้วก็ยังสมัครฟรีอีกด้วยอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือทุกๆวันอังคารนะคะก็เราจะมีแฟลชเซลแบบเปย์กันแบบจุกๆเลยลดไปเลยอีก 90% เนาะอันนี้พิเศษมากๆอยากให้ทุกคนรอลุ้นกันหรือว่าใครอยากจะช้อปปิ้งอะไรเนาะกดใส่ตะกร้าเอาไว้ได้เลยแล้วก็วันอังคารมากดเช็คเอาท์กันนะคะเราก็จะได้รับสินค้าดีๆแบรนด์ชั้นนำในราคาถูกกันไปนะคะอีกหนึ่งอย่างคือที่วันนี้เรามาไลฟ์กันเรามีกระเป๋าสีม่วงจะมาแจกให้กับทุกคนด้วยนะคะเป็นกระเป๋า Last Beauty นั่นเองซึ่งจะมีลายเซ็นของซีรูนิวนะคะทั้งหมด30รางวัลเนาะแฟนๆสามารถนะคะเข้าไปติดแฮชแท็กกันได้ก็คือแฮชแท็กLast Beauty 10สวยต้องลอง X ซีนูนิวนะคะรวมถึงการแคปภาพเป็นไอเทมใน Last Beauty ของเรานะคะแล้วก็แชร์ทิกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทิกที่พี่ซีหรือว่าน้องนูนิวเสนอทุกๆคนไปนะคะหรือว่าเป็นทริคส่วนตัวของเราเองก็สามารถแชร์กันได้เลยแล้วก็ร่วมลุ้นกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึงวันที่28ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับโชคดีไปผู้ที่ได้รับกระเป๋าสีม่วงพร้อมลายเซ็นของซิลนิวนะคะที่แอปพลิเคชัน X นั่นเองใน Lazada TH นะคะโอเครอกันสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะได้มาเจอของฝากจากซีนูนิวแล้วเพราะว่าตอนนี้ซีนูนิวก็คือเตรียมตัวกันอยู่อุ๊ยหนูพร้อมแล้วเหรอลูกอุ๊ยตกกระจายหนูเป็นคนพร้อมเร็วสุดๆเอาล่ะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรายกพื้นที่ตรงนี้โซฟาตรงนี้ให้กับซีนูนิวSo, yeah, I think I'm going to be a good person.
ความตัดจริงว่าคือไงเข้าใจไม่ถูกไม่รู้มือจะลงใจรักยอมพักดีเพียงแค่เธอเฝ้ารอคอยได้เจอแต่เธอเท่านั้นรักที่ฉันมองมีเธอทั้งใจจะอยู่ไปจนนิรันดร์เต็มแสงระวีที่ไม่มาจะลงโอ้ความรักกำลังจะเกิดหัวใจจะสุดท้ายกันไหมที่ฉันหัวใจเข้าใจแล้วรักเป็นเช่นไรขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับผมไม่รู้เมื่อใดที่ปรุงใจรักยังพักดีเพียงแค่เธอเฝ้ารอคอยได้เจอแต่เธอเท่านั้นรักที่ฉันมองมีเธอทั้งใจจะอยู่ไปจนนิรันดร์เป็นแสงระวีที่ไม่มีวันจะลงคือความรักหรือเปล่าเธอเท่านั้นหัวใจรู้จักแล้วรักเป็นเช่นไรแสงระวีครับฝากด้วยครับเรามาเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าหนูใช่ครับวันนี้เราไม่ได้มีแค่เพลงเดียวครับเรามีเพลงอะไรนะเฮียเพลงที่รักที่รักที่รักที่ไม่ได้ร้องมานานมากแล้วนะฮะที่เอาเดี๋ยวก่อนนี้ที่รักที่รักจ้าจ้าเข้ามาเดี๋ยวท่อนที่รักจะยื่นไมค์ให้ทุกคนด้วยนะต้องช่วยร้องด้วยนะครับที่รักฟังอยู่นะเธอไม่ต้องทำอะไรที่มันมากมายให้กันรอเธอไม่ต้องพยายามทำตัวแบบตามที่ใครบอกแค่เป็นเธอที่รักฉันอยู่ข้างๆกันตลอดปลอบแม่คนที่ไม่เคยทิ้งกันไปมันยังคงมีอะไรที่เราต่างต้องเรียนรู้กันมันก็มีในบางวันที่เราอาจไม่ค่อยเข้าใจโอเคไหมถ้าฉันขอถ้าห้ามทิ้งกันไปได้ไม่ว่านานเท่าไรจะเหมือนเดิมอยากจะเรียกเธอดังดังว่าที่รักที่รักคำที่ไม่เคยให้ที่รักที่รักฉันรักเธอหมดหัวใจอยากตื่นขึ้นมาได้เห็นเธอแต่จูบมือเธอนั้นเรื่อยไปทั้งตัวและใจยกให้เธอว้าวนา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 นที่รักที่รักนา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  yeah วันเวลาทำอะไรเราไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวว่าอะไรพาฉันไปหรอกเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่ฉันจะยอมอยู่นิ่งๆก่อนแค่ฉันกอด
อาจจะกวนกวนเธอบ่อยบ่อยอาจจะมีซนซนเยอะหน่อยอยากให้เธอทนทนฉันหน่อยอยากจะเรียกเธอดังดังว่าที่รักที่รักครั้งที่ไม่เคยให้ใครที่รักที่รักฉันรักเธอหมดหัวใจอยากตื่นขึ้นมาได้เห็นเธอได้ชูมือเธอและจะไปทั้งตัวและใจยกให้เธอNa na 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 na, na 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 na, na 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 na, ti ra ti ra, na 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 na, na 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 na, na 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 na. อยากจะเรียกเธอดังดังว่าที่รักที่รักคำที่ไม่เคยให้ใครที่รักที่ฉันรักเธอหมดหัวใจอยากตื่นขึ้นมาได้เห็นเธอได้จูบมือเธอได้เดินไปทั้งตัวและใจยกให้เธอฝากลัสบิวตี้ด้วยค่ะว้าวว้าวว้าวขอเสียงปรบมือให้กับซีนูนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากเลยหูเคลือบทองไปแล้วปลดล็อกสกินหูทองคำเรียบร้อยเชิญอะไรหนูให้วิโซกหยิบเข้ามาอ๋อให้วิโซกหยิบเข้ามาหนูเรานั่งด้วยกันมาอยากจะเรียกเธอดังๆว่าทีรักทีรักหรือว่าจะลองสงสารแต่แม่ประเดี๋ยวไปสอนให้หนูดูเรื่องนี้น่ารังสิมีต้องกลับไปกินปลาแล้วแหละครับหนูอยากกินหนูสามารถพูดหนูนั่งไหมคะโอเคโอเคครับเดี๋ยวให้ทั้งสองหนุ่มนั่งกันก่อนนะจ๊ะนี่อย่างที่เห็นไหมล่ะเดินเข้ามาปุ๊บก็ต้องถือกระเป๋าเข้ามาด้วยแบบเก๋ๆเลยนะจ๊ะวันนี้ยังไม่หมดเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีความรู้สึกดีๆจากแฟนๆยังไงหนูกระโดดไปกระโดดมาเนาะวันนี้เราจะมีความรู้สึกดีๆจากแฟนๆนะคะก็คือโพสต์อิทจากงาน House ofLast Beauty 99ที่ผ่านมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราแบบว่าความในใจใดๆที่แฟนๆเขาแบบว่าส่งถึงเราเดี๋ยวเราให้แบบซีนูนิวอ่านกันเลยตรงนี้ได้เลยได้เลยค่ะมากันแล้วนู่นหนูมากันแล้วมาแล้วแบ่งกัน2อันแบ่งกันคนละ2โอเคมาเริ่มจากพี่ซีก่อนเลยสู้ๆค่ะรักพี่ซีนูนิวหนูนิวน่ารักมากมากเฮียก็หล่อมากมางานลัสบิวตี้กันบ่อยนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บครับของหนูขอให้ซีนูนิวมีความสุขมีรอยยิ้มในทุกๆวันรักนะนี่ใจนี่ยาวนี่ยาวอันนี้มีชื่อด้วยครับติดตามผลงานของซีนูนิวนะครับนูนิวน่ารักมากร้องเพลงเพราะทุกเพลงติดตามผลงานทั้งคู่ขอให้ทั้งคู่มีผลงานโด่งดังขึ้นไปอีกนะครับอีสาธุขอบคุณมากครับผมรอติดตามเลยมีชื่อด้วยครับจากคุณฝนค่ะฝนกนกออนเหรอครับฝนกนกออนหรือเปล่านะคะถ้าเป็นเราฝากติดแฮชแท็กมาด้วยครับจ๊ะวันนี้อ่านความรู้สึกไปแล้วก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่แบบแฟนๆเขาแบบส่งให้เราแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้อยากให้ฝากอะไรสักนิดนึงสำหรับซีนูนิวได้เลยครับผมใครก่อนดีซีก่อนเราใครก่อนดีครับที่สำคัญนะครับผมฝาก Last Beauty ด้วยนะครับใครยังไม่สมัครเลยเพราะว่าสมัครฟรีครับผมแล้วก็สามารถฝากผลงานได้ใช่ไหมได้เลยครับผมก็ฝากด้วยครับวันไอสแตนคืนเป็นชีวิตก็จะจบแล้วนะครับรับรองว่าตื่นเต้นแน่นอนอาจจะมีแบบจุดจบที่หักมุมกว่าที่คิดพลิกไปพลิกมาใช่ครับผมพลิกไปพลิกมาอ๋อครับนั่นแหละดูครับผมแล้วก็วันที่17พฤศจิกายนนี้ก็สูตรลับขโมยใจจะออนแอร์แล้วครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ปีนี้เดี๋ยวจะมีถ่ายซัมไบเวอร์ครับแล้วฝาก Next Week ในปีหน้าด้วยครับผมผลงานเยอะสุดต่อไปของนิวค่ะครับถ้าผลงานของหนูก็เพลงละกันครับใช่ครับเพลงซิงเกิลต่างๆที่จะตามมาหลังจากนี้ครับก็เริ่มคืบหน้าไปเรื่อยๆแล้วซิงเกิลนู้นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยอยากให้ทุกคนรอฟังครับเพราะทุกเพลงแน่นอนตื่นเต้นอยากปล่อยแล้วครับมีเป็น18เพลง
เดี๋ยวมีถึงแน่นอนอุ้ยแน่จัดคอนเสิร์ตเดี๋ยวมีถึงแน่จัดคอนเสิร์ตแล้วก็ทำเพลงเพื่อจัดคอนเสิร์ตแบบจริงจังใช่ครับอุ้ยขอไปด้วยนะมาได้เลยโอเคอีกหนึ่งเรื่องที่หนูจะต้องฝากแฟนๆคือลาซาด้าของเรานี่เลยขาดไปไม่ได้เลยครับก่อนอื่นเลยครับ Last Beauty ของพวกเรานะครับใช่อยากให้ทุกคนไปสมัครสมาชิกแล้วก็ไปช้อปกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแล้วก็โค้ดดีๆเยอะแยะมากมายเลยครับผมแล้วก็ฝากงานด้วย11 11นะครับผมพฤศจิกายนนี้เจอกันแน่นอนครับผมนี่11 11นี้เราจะมีอะไรใช่เราจะได้มาเจอกันเราจะมีอะไรหรือว่าเราจะได้อยู่ที่ไหนหรือเราจะทำอะไรก็ต้องรอติดตามต้องรอดูรับรองว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วนะคะอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณซีแล้วก็นิวมากๆเลยที่มาสร้างโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะรวมถึงแบบสร้างความพิเศษแบบนี้ให้กับแฟนๆด้วยเพราะว่ามีได้มาร้องเพลงแบบสดๆในไลฟ์เลยนะคะก็ที่สำคัญต้องขอขอบคุณ Lazada ของเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ Last Beauty ของเราด้วยที่ทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะ Last Beautyเทนสวยต้องลองนะเข้าไปดูแฮชแท็กเข้าไปดูทริปแอนด์ทริคกันได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปช็อปกันด้วยนะใน Last Beauty นะคะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของโซพี่ซีแล้วก็น้องนิวแล้วขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันครับสำหรับ Last Beauty นะครับบ๊ายบายไปต่อไป